100ปีหรือ200ปีไม่รู้กันคนคือคนเยอะมากนะคะแล้วก็มีของขายเยอะด้วยแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่าคือคนมันเยอะเราก็น่าจะต้องเน้นเดินแล้วก็ซื้อของนะคะทั้งหมดจะถ่ายเนี่ยน่าจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแบบมีของไปตามทางเลยนะคะแต่ก็จะแบบว่ามีลักษณะบ้านที่แบบว่าเก่าๆหน่อยจริงก็ไม่ค่อยรู้ชื่อสถานที่แต่ละที่หรอกแต่นี้เราจะต้องมากินข้าวที่นี่มองใจไฟฟ้าใจยาไฟฟ้าเสียงเงียบมากแต่ว่าติดใจเยอะเราต้องรอแม่อาบน้ำก่อนนะคะตอนนี้ก็ถึงโรงแรมอีกแล้วคือโรงแรมที่นี่เราได้3คืนเนี่ยดีทุกคืนเลยนะคะก็คืนนี้เหมือนจะดีสุดเลยแล้วเมื่อคืนก็คือเมื่อคืนมันก็ดีแล้วนะก็ดีขึ้นมาอีกดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่นี่มีความแปลกมากคือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าคือเขาจะเห็นไกด์เขาบอกว่าคือหลังจาก4ทุ่มอ่ะจะไม่มีน้ำอุ่นเพราะว่าเขาซ่อมสายไฟนะคะที่เสียหายคือก็งงเหมือนกันนะคะนี่วิวรอบห้องเราก็ดีมากๆเลยนะคะไม่ใช่วิวรอบไม่ใช่วิวรอบห้องคือแบบในห้องก็ดีมากแล้วเขาจะแบ่งทุกโซนแบบดีมากเลยตอนนี้เราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ต้องนั่งรอที่ล็อบบี้ไปก่อนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะไป Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะเป็นสาขา Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็มีไปที่ไหนอีกก็เดี๋ยวไปรอดูนะคะอาจจะแบบบางที่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะเพราะว่าคนมันเยอะมากนะคะเมื่อกี้เราไปร้านหยกของรัฐบาลมานะคะแล้วบ้านฟ้าก็ซื้ออีกแล้วพอไปร้านไหนก็ซื้อหมดเลยนะคะซื้อของเยอะมากการน้ำชาก็ซื้อหยกก็ซื้อไข่มุกก็ซื้อนะทุกคนนี่ไงทั้งตึกเลยนะคะคือใหญ่มากถึงแล้วค่ะทุกคนอยู่ข้างหลังฟ้านะคะเป็น Starbucks ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเป็น Starbucks ที่มีเครื่องทำกาแฟเป็นแบบมีโรงงานบดกาแฟในนี้เลยนะคะนี่ค่ะสตาร์บัคที่นี่นะคะก็มีเครื่องบดกาแฟอยู่ข้างในเลยก็คือว่ามีโรงงานอยู่เลยแล้วเขาจะเดินเครื่องแบบไปทั่วเลยเห็นไหมสายอ่ะนี่แล้วก็มีหลายชั้นด้วยทุกคนนั่นคือบันไดนะคะทุกคนคะคือเมื่อกี้เรามาสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมแต่ฟ้ากินไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาเป็น Starbucks Reserve นะคะคือ Starbucks ที่มีแบบมีตัวอักษรตัว R คือส่วนใหญ่อะจะเป็น Starbucks ที่เป็นกาแฟสดแล้วก็เป็นพวกชาร้อนแบบอะไรแบบเป็นกาแฟสดก็คือฟ้ากินไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปหาแบบคืออยากตอนนี้เรามา Starbucks สาขาธรรมดานะคะแต่ว่าแก้วที่นี่น่ารักมากทุกคนตอนนี้เราเปลี่ยนตลาดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ตลาดอะไรอ่ะไม่รู้เนาะต
แต่ว่าคนเยอะมากๆแล้วทัวร์เยอะมากๆตลอดจะไม่ได้ถ่ายนะคะทุกคนแล้วก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วก็ที่เราจะมาเราก็จะไปกินข้าวแล้วก็ไปสนามบินแล้วนะคะแต่ว่านี้เราขอซื้อของก่อนเนาะมันที่สุดท้ายแล้ว里面有位置有空调可以坐着吃了叶黄汤包是其中的经典，复杂考究的用料，以蟹黄和蟹肉为主。遵循古制，汤包的褶皱多达32。มันร้อนร้อนมากแต่ที่เนี่ยเขาโรยน้ำตาลนิดนึงด้วยอ่ะมันก็จะแบบเมื่อกี้คนจะเดินนะคะเขาโรยน้ำตาลนิดนึงอ่ะมันก็จะหวานนิดนึงนะคะ复杂考究的用料ก็จะกลับแล้วนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินแล้วก็เดี๋ยวเรารอไฟอีกแป๊บเดียวประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็น่าจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะก็ตอนนี้เกตฟ้าอยู่ชั้นล่างสุดเลยนะคะก็คือแบบชั้นที่เราต้องนั่งรถไปขึ้นแบบบันไดขึ้นเครื่องบินนะคะเราไม่ได้ต่อแบบมือช้างเข้าไปแล้วนะก็ฟ้าว่าฟ้าจะปิดบล็อกแค่ตรงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวก็ขึ้นเครื่องแล้วก็มีกินอาหารแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านนะคะก็สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบล็อกเนี่ยจะยาวนิดนึงฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าฟ้าจะแบ่งพาร์ทหรือเปล่านะก็เดี๋ยวดูอีกทีค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะตอนนี้ฟ้าก็ไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมนอนมากค่ะแค่นี้นะคะตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มเดี๋ยวดูนาฬิกาก่อนตอนนี้2:45นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเครื่องกันแล้วค่ะ